1, 2, 3, come on! Come on! Come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยไทยสบายฮอนแลนด์นี่กันแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้โคสุคนเด้อจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงแจ้วๆจ้อยๆช่วงมอมอยหอยสังกับโตโต้ไทยไทยจ้าห่างหายกันไปเลยนะคะ 3-4-5 วันเลยทีเดียวไม่ได้นั่งคุยกันนะคะคิดถึงกันหรือเปล่าเนาะค่ะพอดีไม่ค่อยสบายนะคะช่วงนี้ก็ดินฟ้าอากาศก็ดีขึ้นนะคะวันนี้ก็ 18-19 องศา 3-4 วันที่ผ่านมาก็20องศาไปเลยนะคะฝั่งทางเนเธอร์แลนด์ตอนนี้ก็มีแสงแดดสดชื่นกันขึ้นมาฝรั่งก็ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นกันเลยนะคะรับความร้อนกันเลยนะคะทางเมืองไทยเห็นแดดแลนหนีทางนี้เห็นแดดแลนไซก็เลยมีคลิปสลับปรับเปลี่ยนวิวทิวทัศน์ข้างนอกบ้างนะคะตรงนู้นตรงนี้ตรงตลาดเอ่ยดอกมงดอกไม้เอ่ยสลับกันไปเนาะค่ะไปข้างนอกมาเมื่อกี้ไปหาหมอมานะคะจะเล่าให้ฟังนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยก็ยิ่งดีใหญ่นะคะหนังข้นเนาะค่ะเพราะมันหนังสร้างเนาะมันเล็กมันขังนะคะก็สิมีเจ็บมีป่วยเนาะค่ะปวดฟันนะคะทุกคนขาปวดฟันนะคะไม่ใช่ที่ตัวฟันนะคะฟันก็ไม่ได้มีรูหรอกค่ะจะเป็นที่เหงือกนะคะปวดเหงือกมากจี๊ดจี๊ดจี๊ดขึ้นสมอง 3-4 วันก่อนวันแรกนอนได้แค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือมั้งคืนนั้นนะคะเที่ยวลุกออกมาเที่ยวมายาพาราบ้างอะไรบ้างวันนั้นกินยาพาราไป6เม็ดไม่ออกฤทธิ์อะไรเลยค่ะไม่หายปวดเลยค่ะจี๊ดสนั่นหวั่นไหวในสมองเลยค่ะถ้าเคยปวดฟันปวดเหงือกล่ะจะรู้รสชาติของชีวิตนะคะเงินทองกองเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่อยากได้นะคะการปวดฟันมันทำให้เราเหนื่อยด้วยค่ะก็มาเปิด YouTube ดูนะคะช่องนู้นช่องนี้เขาสอนวิธีกดตรงเหงือกเอ้ยกดตรงเส้นประสาทนี่เอ้ยกดประมาณ 10-20 ครั้งกดไป 10-20 นาทีโอ้ยทำยังไงก็ไม่ทุเราเบาบางไม่รู้จะทำยังไงดีค่ะน้ำหูน้ำตาไหลทั้งคืนเลยนอนไม่หลับเลยคืนนั้นนะคะทุกคนค่ะต่อมาตรงเสาร์อาทิตย์จันทร์อีกวันนะคะตะเลิกเขาวันเทศกาลอีสเตอร์เทศกาลไข่ของฝั่งทางยุโรปซะหมอก็ไม่ได้ทำงานนะคะคลินิกฟันก็ประจำกันของแฟนของตัวเองตั้งแต่มานี่แหละค่ะปกติก็ไปขูดหินปูน2ครั้งต่อปีนะคะ6เดือนครั้ง6เดือนครั้งนะคะ3-4 เดือนก่อนก็เคยเป็นนะคะซีกเดิมนี่แหละค่ะปวดตรงเหงือกนี่แหละค่ะแต่ตัวฟันไม่เป็นไรเพิ่งมาจะไปหาหมอนัด10โมงเช้าเราก็เลยไปนะคะพอไปผู้ช่วยหมอก็ฉีดทำความสะอาดทุกอย่างฉีดไอ้ฟูไลอะไรต่างๆนะคะรอหมอตรวจแล้วก็นอนรออยู่หมอก็มาตรวจแล้วก็ใช้อะไรเด็กเล็กๆเหมือนค้อนเล็กๆอ่ะเคาะตรวจไปเขาก็บอกว่าฟันตัวโตมันไม่ได้ผุตรงซี่ที่ปวดนะคะไม่ได้ผุเขาบอกว่าวินิจฉัยออกมาเราอาจจะนอนกัดฟันก็ไม่ได้ให้อะไรมาเลยค่ะเราก็ยิ่งทั้งปวดทั้งอะไรเราก็อยากให้หมอให้ยาแก้ปวดยาลดการอักเสบอนุนั่นนี่ไม่มีเลยค่ะทุกคนค่ะบางครั้งก็โมโหนะคะย่ำเจ็บย่ำป่วยกูขึ้นหอดเมืองไทยค่ะเด้อนี่แหละค่ะถ้าใครกำลังจะเริ่มมาอยู่ต่างประเทศมาเป็นมาดามเมืองนอกเมืองนายาอะไรที่สามารถติดตัวมาได้จากเมืองไทยก็ซื้อติดมานะคะไม่ว่าจะเป็นที่ฟี่ดีคอนเจนยาแก้อักเสบเม็ดสีดำแดงสีฟ้าขาวอะไรก็ขนมาด้วยในที่พอมาได้ก็เอามานะคะสมุนปลอกสมุนไพรฟ้าทลายโจรอะไรที่ติดตัวมาได้ก็ติดมานะคะเวลาฉุกเฉินนะคะเพราะว่าการไปหาหมอที่นี่
ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาไม่ได้จ่ายยาอะไรให้คุณง่ายๆนะคะเขากลัวนู่นกลัวนี่กลัวดื้อยากลัวสารพัดนะคะอย่างบ้านเรายังว่าหันเป็นแบบนี้ยังเขาคลี่นิกเอ่ยไปร้านขายยาเอ่ยบอกว่าเป็นแบบนี้แบบนั้นเขาก็จัดให้เราก็ได้ทุเลาเบาบางไปนะคะนี้ไม่มีเลยทีนี้ก็เลยไปดูใน YouTube อีกละค่ะยาแก้ปวดตัวนี้มันจะแรงกว่าพารานะครับเป็นเม็ดสีชมพูด้านในนะคะชื่อไอบูโปรเฟนนะคะก็เลยได้วันต่อมาก็เลยได้นี้ก็เลยอยู่หน่อยนึงค่ะก็เลยรู้สึกเงียบลงหน่อยนึงนะคะโอ้อย่างนั้นตายเลยค่ะทรมานจริงๆการปวดฟันปวดเหงือกนี่มันขึ้นสมองจี๊ดๆๆจริงๆนะคะทีนี้ตัวเองป่วยไม่พอ 3-4 วันก่อนแฟนก็เป็นผื่นแต่ก่อนก็เป็นผื่นแดงๆเป็นตุ่มนะคะก็ไม่เยอะมากพอวันนี้มาเกือบอาทิตย์แล้วแกเต็มหลังเลยค่ะผื่นแดงเต็มหมดแกก็ไปทำงานไม่ได้อีกเอาเป็นอะไรก็เป็นพร้อมกันป่วยพร้อมกันมันก็น่าเบื่อนะคะวนกันอยู่ในบ้านนี่แหละเต็มที่ก็ไปเมืองหน่อยนึงไปดื่มกาแฟไปอะไรกันได้หน่อยนึงนะคะโตโต้ก็พอดีซื้อต้นว่านหางจระเข้ใหญ่ๆมานะคะต้นหนึ่งก็เลยเที่ยวตัดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เราก็ดูในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละค่ะเอามาทาผื่นให้แกก็จะไปหาหมอแบบฉุกเฉินก็ได้นะคะแต่โทรวันนั้นแกโทรวันเสาร์นะคะแฟนตัวเองก็โทรเขาบอกว่ามีคนรอก่อนหน้านี้20คนเราก็ต้องถือสายรอนะคะโดยอัตโนมัติรอไปจาก19 18 17ไล่ลงมาจนไหนนี่เลยนะคะทุกคนค่ะจนเกือบจะเป็นชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงนะคะกว่าจะได้ไปหาหมอหาหมากว่าจะรอพูดมามันก็น่าเบื่อหน้าหน่ายอย่าเจ็บอย่าป่วยเด้อค่ะมาดามทั้งหลายแหล่อยู่เมืองนอกเมืองหน้านะคะกว่าจะได้ถึงหมอจริงๆน่ะกว่าจะได้ยงได้ยาอีกไปก็ไม่สบอารมณ์เหมือนตัวไปเมื่อเช้านี่ไม่ได้อะไรกลับมาหรอกค่ะไปตรวจเฉยๆได้เสียเงินเดี๋ยวบินเก็บเงินก็ตามมาไม่80ยูโร90ยูโรก็100ยูโรอีกแล้วค่ะเกี่ยวกับฟันส่วนมากก็เราไม่บางครั้งเราไม่ได้ทำครอบคลุมกับประกันในการรักษาต่างๆนะคะบางคนก็ทำควบครอบคลุมหมดทั้งฟันทั้งเจ็บป่วยร่างกายนะคะแต่โตโต้กับแฟนทำแบบว่าแยกนะคะเกี่ยวกับฟันแยกต่างหากนะคะเอาว่ากันไปนะคะจ่ายแยกไปนะคะถึงเวลาเขาเก็บเงินมาก็ว่ากันนะคะโชคดีว่าได้ตัวนี้นะคะวันนี้ก็เช้ามาก็ปวดนิดๆหน่อยนึงอันนี้ก็ยังปวดตึงๆหน่อยนึงอยู่ค่ะเอา 3-4 วันก็คงจะดีขึ้นนะคะคิดว่านะคะสำหรับแฟนโตโต้เองเมื่อกี้ก็พอผ่านมาโตโต้ก็ไปแวะร้านจีนนะคะไปได้ขมิ้นมานะคะมือเหลืองหมดได้ขมิ้นมาก็เลยมาฝานมาอะไรมาตำให้แกแล้วมาพอกตัวมาทาหลังให้แกหน่อยนึงเราก็หาสูตรนู่นสูตรนี่ตามอินเทอร์เน็ตนะคะเขาว่าอะไรดีเราก็ใช้ไปนะคะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้แล้ว 2-3 รอบนะคะตอนนั้นแฟนตัวปวดท้องมากนะคะโชคดีว่าบ้านเราอยู่กลางเมืองโรงพยาบาลก็ไม่ได้ไกลมากปวดแต่แกก็พอเดินได้อยู่โทรไปอย่างนี้แหละค่ะรอสายก่อนหน้าคนอยู่อีก10คนไม่รู้จริงหรือไม่จริงแล้วระบบอัตโนมัติอะไรก็ไม่รู้นะคะก่อนหน้าคุณต้องรอก็รอไปเปิดมือถือแล้วก็เปิดระบบเปิดเสียงรอโจนเจ้าหน้าที่รับนู่นแหละค่ะแกก็ปวดท้องแต่เขาก็ถามว่าพอเดินได้หรือเปล่าพอเดินได้ก็มาแบบฉุกเฉินมาโรงพยาบาลนะคะถ้าเราจะไปหาหมอบ้านก็เป็นช่วงวันหยุดก็ไปไม่ได้นะคะคลินิกของหมอประจำตัวนะคะเพราะว่าการหาหมอจะเข้าโรงพยาบาลที่นี่ต้องไปหาหมอประจำตัวของเราแต่ละคนเขาจะมีหมอบ้านเขาเรียกกันเนาะค่ะไปหาหมอของเราวินิจฉัยก่อนหมอต้องเขียนใบสั่งยาก่อนเขียนเราก็ไปรับยาอีกที่นึงเป็นร้านยาใหญ่ๆของประจำของเรานะคะหรือว่าก็ส่งตัวหมอก็จะทำใบส่งตัววันนู้นวันนี้ไปโรงพยาบาลหรือว่าจะไปเร็วหรือไปช้าก็แล้วแต่หมอบ้านวินิจฉัยอีกนะคะทุกคนค่ะไม่ใช่ว่าฉันเนี่ยว่าถ้าเราไปอยู่เมืองไทยน่ะขอให้เรามีเงินเถอะค่ะถ้าเธอเป็นขนาดนี้เต็มหลังผื่นแดงขนาดนี้
ถ้าเป็นเมืองไทยฉันก็จะพาเธอไปคลินิกผิวหนังไปเลยให้หมอได้ตรวจได้ดูได้อะไรไปเลยนี่แหละค่ะการหาหมอหาอะไรที่นี่นะคะอย่างบ้านเรามันก็สะดวกมันก็ง่ายมันมีร้านขายยาอย่างเราถ้าเราเป็นคนไทยเราก็มีสมุนพงสมุนไพรตัวนั้นตัวนี้มายัดตรงนี้มากินแบบนี้แบบนั้นมันก็ค่อยยังชั่วไปได้นะคะทุเราเบาบางได้จนกว่าจะถึงไงเวลาที่จะเข้าโรงพยาบาลจริงๆทางนี้ตัวระบบระเบียบขั้นตอนต่างๆกว่าจะได้รับการรักษานะคะทุกคนขาเอาว่ากันไปนะคะมาบ่นให้ฟังเรื่องนี้ล่ะค่ะไม่เจ็บไม่ป่วยยิ่งดีใหญ่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะ